เรียนคุณไสหรือมนต์ดำถ้านำไปใช้ในทางที่ดีก็จะมีคุณอานันต์ถ้านำไปใช้ในทางที่ชั่วร้ายก็นำมาซึ่งบาปกรรมในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเดรัจฉานวิชาเอ็งสองคนต้องสาบานกับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ